เราก็ได้ไข่มุกที่ต้มเสร็จใส่บราวน์ชูการ์เรียบร้อยแล้วนะคะทีเนี้ยยังไม่ได้ทำชาไข่มุกพอดีให้น้องซิมนันทำน้ำเต้าหู้ก่อนนะคะแม่อิงสอนน้องทำน้ำเต้าหู้ว่ามันปั่นยังไงมันคั้นน้ำออกมายังไงน้องก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องก็ชอบกินด้วยวันนี้เราเลยเอาไข่มุกมาใส่น้ำเต้าหู้กันอ่ะแม่ก็ทำเป็นวุ้นนะคะแล้วก็มีลูกเดือยต้มแล้วก็ใส่ไข่มุกแทนสาคูเม็ดใหญ่นะคะเครื่องแบบแน่นๆไปเลยลูกเดือยนี่ก็ซื้อที่อินเดียนี่แหละค่ะมีร้านคนไทยเขาเอามาขายถุงละ500 รูปีก็ประมาณ200 บาทครึ่งกิโลนะคะเรากินเองเราไม่ได้ซีเรียสมากเรื่องราคาเพราะว่าเราไม่ได้แบบซื้อไปขายอะนะเนี่ยแค่นี้พอลืมไปซื้อฟักเชื่อมมาใส่อุ๊ยของโปรดไว้คราวหน้าแล้วก็ราดน้ำเต้าหู้ร้อนๆลงไปเอ๊ะลืมอะไรไปสักอย่างหนึ่งอ้อลืมใส่น้ำตาลเอาสักช้อนหนึ่งราดน้ำเต้าหู้ลงไปอีกแบบว่าทำกินเองนะคะแบบเข้มข้นมากค่ะน้ำเต้าหู้เนี่ยข้นจริงๆไม่ต้องผสมอะไรเลยแบบเพียวๆไม่ใส่ครีมเทียมไม่ใส่นมสดไม่ใส่นมผงไม่อะไรทั้งสิ้นขอแบบข้นๆเครื่องแน่นๆไปเลยนะคะเวลากินแล้วมันจะอิ่มไปทั้งเช้าเลยมาทีนี้พาไปชิมกันมีอะไรน้ำเต้าหู้ใส่เครื่องน้ำเต้าหู้ใส่เครื่องหรือว่าเครื่องใส่น้ำเต้าหู้เครื่องเยอะมากไข่มุกเหนียวหนึบไหมอืมหวานไข่มุกเหนียวหนึบอร่อยมากแล้วหนูก็ชอบเลือกด้วยด้วย